สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระมหาไพวันเผยอีกมุมหลังพระไพศาลเทศว่าโควิดคือของขวัญจากกรณีมีการเผยแพร่คลิปของพระไพศาลวิสาโลเทศก่อนฉันเช้าเรื่องโควิดคือของขวัญที่วัดป่าสุขโตเมื่อวันที่3พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาโดยตอนหนึ่งเทศว่าเป็นคำพูดดีๆจากผู้หญิงคนหนึ่งโดยบอกว่าโควิดให้ของขวัญแก่เธอซึ่งกล่องของขวัญ นั้นคือเวลานับตั้งแต่โควิด-19 ระบาดเธอได้มีเวลากลับมามากมายอาทิเวลาชีวิตที่เคยหมดไปกับการเดินทางเวลาที่หมดไปกับสิ่งที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เป็นต้นหลังจากมีการเผยแพร่บทเทศนาดังกล่าวออกไปพบว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากจากผู้ที่รับฟังและผู้อ่านทั้งในทางอนุโมทนาและเชิงโต้แย้งและเผยอีกมุมมองสำหรับเรื่องดังกล่าววันที่7พฤษภาคมพระมหาไพวันวรวันโนวัดสร้อยทองกรุงเทพได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีดังกล่าวเช่นการระบุว่าอาจารย์ครับอาจารย์อยู่กับชนชั้นกลางนานไปหรือเปล่าครับธรรมะของอาจารย์มันถึงเป็นประโยชน์แต่กับชนชั้นกลางอย่างนี้ผมจะไม่แย้งอาจารย์นะครับที่อาจารย์บอกว่าโควิดคือของขวัญเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโควิดเป็นของขวัญสำหรับคนที่มีอันจะกินครับเป็นของขวัญของคนที่แม้อยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำงานเป็นเวลา 3-4 เดือนก็ไม่เดือดร้อนแต่อาจารย์จะทราบหรือเปล่าครับว่าโควิดมันคือยาพิษสำหรับใครหลายคนโลกนี้ไม่สวยงามอย่างชนิดที่ว่าเมื่อเกิดโควิดแล้วทุกคนสามารถที่จะอยู่บ้านปลูกผักทำสวนและรื่นรมกับชีวิตได้อย่างไม่ต้องทุกข์ร้อนหรอกนะครับโควิดไม่ใช่ของฝันสำหรับใครหลายคนแต่มันคือยาพิษที่ทำให้ใครหลายคนต้องกลายมาเป็นผู้ป่วยที่ถูกรังเกียจจากสังคมผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือและต้องล้มตายไปอย่างน่าอเนจอนาถใจโควิดมันคือยาพิษเพราะมันทำให้ใครหลายคนต้องถูกไล่ออกจากงานกลายเป็นคนที่ตกงานไร้บ้านคนไม่มีข้าวสารที่จะกรอกหม้อหรืออาหารที่จะกินในแต่ละมื้อคนที่ต้องล้มละลายหรือหมดตัวสิ่งเหล่านี้ผมว่าอาจารย์คงจะเห็นผ่านข่าวมาแล้วนี่เรายังไม่ต้องพูดถึงใครอีกหลายคนที่ต้องปลิดชีพตัวเองเพราะโควิด-19 อีกแม้ผมจะนับถืออาจารย์มากในเรื่องของการแสดงธรรมในหลายๆครั้งแต่ธรรมะไม่ควรมีไว้สำหรับการปลอบขวัญคนที่มีอันจะกินอย่างเดียวนะครับธรรมะควรมีไว้สำหรับเยียวยาและปลอบขวัญคนที่ไม่มีอันจะกินด้วยและผมคิดว่าถ้าอาจารย์ได้ตระหนักถึงข้อนี้อาจารย์จะไม่กล่าวว่าโควิดคือของขวัญอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ